ะแล้วชอบแบบไหนอยากจะให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่บีค่ะก็จริงๆชอบตุ๊กตานะคะจริงชอบตุ๊กตาอย่างไรก็เป็นตุ๊กตาที่รู้สึกว่าน่ารักดีนะคะแต่ว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดไม่ได้ค่ะให้ส่งกำลังใจมาให้พี่บีก็พอนี่เวอร์แบบขวัญแบบพี่บีมีเพลงที่ฟังแล้วชอบตรงกับชีวิตตัวเองหรือเปล่าคะเพลงส่วนใหญ่ก็จริงๆคนฟังเพลงได้เลยค่ะก็มีเพลงที่ตรงไหมล่ะอาจจะมีบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้อาจจะหมดของเนื้อเพลงอะไรนะก็มีก็คงมีแหละฉะนั้นก็มีบ้านไม่มีบ้านค่ะนี่ช่วงนี้พี่บีได้ดูละครบ้างไหมเรื่องอะไรคะไม่ได้ดูเลยค่ะแต่ว่ากระแสตอนนี้ดูแล้วยังใช่ไหมก็รู้สึกว่ากระแสดีมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากจะดูนะคะก็อยากจะดูเรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าสนุกมากเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมียหลวงกับเมียน้อยนะคะแต่ไม่ได้ดูค่ะแต่ก็เอาใจช่วยกับนักแสดงในเรื่องแล้วกันค่ะไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะทำไมพี่บีถึงเล่นบทร้ายเก่งค่ะสะกดคำอยู่ทำไมพี่บีถึงเล่นบทร้ายเก่งและมีอะไรที่ส่งเสริมให้พี่บีเล่นละครเก่งและมันมีคุณภาพคะจริงๆเป็นคนร้ายไม่ใช่จริงๆแล้วชอบเล่นบทร้ายมันก็ไม่ได้เชิงว่าไม่ว่าชอบนะคะแต่จริงๆเราต้องตีบทก่อนว่าเราอะเราอาจจะเป็นตัวไม่ดีแต่เราต้องไม่คิดว่าเราร้ายในเรื่องเราต้องมีเหตุผลที่ทำให้ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่คิดว่าตัวละครตัวนี้ร้ายแต่ว่าสิ่งที่บีคิดตลอดเวลาก็คือเราอยากจะทำงานออกมาให้มันดีและมีคุณภาพที่บอกว่าเราทำอะไรเนี่ยเราก็ทำเต็มที่ละครออกมาแล้วคนดูชอบชื่นชมก็ทำเป็นกำลังใจให้อย่างเต็มเปี่ยมค่ะละครขับไฟเดย์ในซีรีส์ซึ้งมากค่ะที่เล่นได้ดีมากอยากมีละครเรื่องใหม่ด้วยค่ะละครเรื่องใหม่มีแน่นอนค่ะแต่ว่าบอกไม่ได้จริงตอนนี้ว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะแต่ว่าบทของผู้เล่นเนี่ยแง่ที่หนึ่งนะมันเป็นบทแบบเหมือนจะร้ายอ่ะบอกแต่ไม่ร้ายมันมีตัวตนจริงๆแบบอยู่ในสังคมไทยเยอะด้วยแต่ต้องลองดูแล้วกันว่าจะเล่นกับใครอะไรยังไงแล้วบทเป็นแบบไหนนะคะต้องลองชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูค่ะปลายเดย์ซีรีส์นะคะก็เหนื่อยมากเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเดียวที่คิวงอกแบบเยอะสุดนะคะคิวแบบยากมากแล้วก็ถ่ายเยอะมากแล้วก็เป็นซีนที่แบบค่อนข้างกดดันนิดนึงเพราะว่าเราต้องไปเล่นเหมือนของคนที่เขามีชีวิตจริงๆแล้วเขามีตัวตนจริงๆเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดมันให้ดีแล้วก็ในเรื่องที่คุณร้องไห้ทั้งเรื่องจริงๆนะคะก็เหนื่อยมากค่ะแต่ว่าก็ภูมิใจที่ละครออกมาแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับละครเรื่องนี้มากค่ะนี่ก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวมันจะมีลีลาดีๆนะคะที่มีอ่านหนังสือบ้างหรือเปล่าคะจริงๆก็อ่านทั่วไปค่ะอ่านแฟชั่นอ่านอะไรไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบอาจจะเปิดเว็บดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ไปซื้อหนังสืออาจจะเปิดเซิร์ชดูในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะก็อ่านเรื่อยๆนะคะอยากส่งของให้พี่บีในวันเกิดค่ะส่งได้ที่ไหนคะส่งได้ที่ไหนล่ะคะส่งมาทางเว็บมันเตอร์นะคะถ่ายค่ะพี่บีเคยอะไรเนี่ยเคยป่วยบ้างไหมคะและมีผลต่อการทำงานมากน้อยอย่างไรบ้างเคยป่วยค่ะแต่ว่าช่วงถ่ายละครถ่ายไปตอนไปเคยได้ยินนี้ไหมคะห้ามป่วยห้ามน็อกจะตายได้ตายก็คือถ่ายใหม่เลยแต่คือถ้าป่วยคือป่วยยังไงก็คือยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาถ่ายละครให้มันได้ยิ่งช่วงที่ถ่ายไปออนไปเนี่ยจะเหนื่อยมากแล้วเราจะคาดการไม่ได้ว่าเราจะป่วยไหมหรือว่าเราจะได้นอนแค่ไหนนี่นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่พีคส่วนใหญ่ซึ่งพีคก็จะโดนถ่ายไปออนไปเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าป่วยเนี่ยเราก็จะซื้อยามาทานกันหรือว่าไปฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อป้องกันให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานเต็มที่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ฝากทุกคน